อันนี้พร้อมดื่มอันนั้นต้องไปผสมน้ำเจือจางนะเจือจางคือหมายความว่าต้องไปชงไอ้นี่ประมาณ5ช้อนน้ำประมาณข้อนแก้วโยมจะใส่น้ำผึ้งหรือน้ำตาลใส่แดงก็ได้แล้วชงถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลมากหมายถึงโน้นนะถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่นี้ได้มันจะเปรี้ยวอบหวานอบเปรี้ยวแต่นี้ดื่มได้เลยอยากพิสูจน์ไหมขวดนี้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเราจะรู้สึกเปลี่ยนเลยพอดื่มนี้ไปมันจะสดชื่นมันปรับสมดุลของร่างกายการย่อยอาหารใครที่ท้องอืดท้องเฟ้อละทันทีเลยเดี๋ยวมันจะผายลมหน้าดูเลยตัวนี้นะมันขับลมได้ดีมากแปลกมากเลยมันไม่ใช่เป็นยาขับลมนะกระเจี๊ยบแดงเนี่ยหลายคนละอบรมรุ่นที่แล้วนะจนเขาขำกันเลยคนนึงดื่มเข้าไปนะโอ้โหผายลมดังจนคนเขาหัวเราะเลยนะอันเนี้ยช่วยได้มากเลยนะการขับถ่ายดีการไหลเวียนของเลือดดีอันนี้เราจะหน่ายขวดละ25 บาทเพราะคุ้มอ่ะนะขวดเดียวนี้ก็พอเลยต้องสองปีกว่าจะได้แล้วต้องมาผสมเมื่อก่อนนี้ได้ฟังเทปของท่านเรื่องของกระเจี๊ยบแดงว่าขับสารพิษก็เลยไปทดลองดูก็เอากระเจี๊ยบแดงสดๆนะมาต้มต้มเข้มข้นเลยก็ดื่มเช้าเย็นก็ที่แล้วประมาณ2 ขวดครับจะถ่ายลุกออกมากลิ่นเหม็นมากเลยนั่นแหละครับผมรอดตายได้เลยครับตัวแล้วคือว่าทำไมแข็งแรงขึ้นแต่ก่อนที่แกใช้เมื่อกี้ถามใช่ไหมที่ต้มเนี่ยเหตุที่เราต้มนี่ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะโดยกระบวนการของชีวภาพเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องต้มก็ได้แต่ที่เราต้มเพื่อจะ1เพื่อปกติน้ำหมักชีวภาพเนี่ยถ้ามันไม่ได้ที่เนี่ยนะเขาเรียก fermentation มันจะเกิดเดือดจะเกิดแก๊สแก๊สที่เกิดโดยไม่ต้องต้มมันจะเกิดแก๊สถ้าใส่ขวดมันก็จะพองถ้าเป็นพลาสติกก็จะระเบิดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้มเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นกระบวนการของมันนะถ้าไม่ได้ที่นะคือถ้าไม่1 ปีขึ้นไปนะมันจะเป็นทีนี้บางทีถึงปีบ้างอาจจะไม่ถึงบ้างทีนี้เราเติมน้ำตาลเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดแก๊สได้ง่ายน้ำหมักชีวภาพที่มันนิ่งแล้วเนี่ยนะขนาดนิ่งมาเป็น5 ปี 10 ปีแล้วนะถ้าคุณน้ำตาลสายใส่ไปเท่านั้นน่ะอีกสัก5 วัน 7 วันนั่นแหละระวังให้ดีบึ้มเลยแต่ไม่ได้ทำอันตรายคนนะแต่ขวดจะแตกถ้ามันมีฝาดังก็ดันฝาดังบุ้งออกมาแล้วก็พ่นเดี๋ยวก็น้ำพุเลยจะเป็นอย่างนั้นกระบวนการเรื่องของมันเป็นงั้นเหตุที่ต้มนี่ก็เพื่อที่จะเขาเรียกดรอปมันไว้หยุดมันไว้ไม่ให้เกิดฟอร์เมนต์ไม่ให้เกิดการเดือดนะมันจะบรรจุขวดอยู่ได้หลายเดือนนี่ประการที่1ไม่ให้เกิดเดือดประการที่2คือมันก็จะทำลายพวกไข่บางทีมีไอ้พวกแมงวีแมงวันตอมอะไรเงี้ยไข่ก็จะตายไปมันก็จะไม่มีไข่ก็จะไม่มีตัวไม่ใช่ใส่ขวดไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวไปมีตัวหนอนอยู่นั้นแล้วเสร็จเลยขายไม่ได้เลยทีเนี้ยนะตัวนั้นส่วนจุลินทรีย์มันก็ไม่เท่าไหร่ไม่ได้ไปทำให้จุลินทรีย์ดีหมักได้ที่ดีไม่ต้มก็ไม่เป็นไรต่อมาทำมา10 กว่าปีไม่เคยต้มเลยแต่เดี๋ยวนี้ต้องมาต้มอะต้องมาผ่านอันนี้หน่อยทีนี้ถังหมักที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหมักกระชายดำกระชายดำก็เอาหัวกระชายดำมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่น้ำตาลสิบวันอย่างที่เรามาว่าก็ใส่น้ำเปิดดมดูก็ได้เปิดทางนี้ก็ได้กลิ่นจะหอมเดี๋ยวเอาหน้าออกห่างๆปากถังหน่อยนะเดี๋ยวน้ำลายหยดกระชายดำหอมไหมก้มหน้าลงไปหน่อยแต่รู้สึกกลิ่นแจ่มแค่ดำยังเป็นชิ้นๆอยู่เลยเข้าใจนะนี่ยังไม่ได้เติมน้ำให้มันเข้มข้นสีของกระชายดำใช่กระชายดำมันก็ย่อมดำอ่ะกลิ่นของเขาเองหอมนะอยู่ไกลๆก็ยังหอมกระชายดำนี่จะหอมปิดทีนี้ลุงเข้ามาใช้วิธีต้มกระชายดำก่อนน้ำก็จะออกมาเข้มปิดเลยถ้าหมักวิธีนี้ช้ากว่าจะสกัดออกมาได้แต่ถ้าต้มนะมันออกเร็วแล้วเราน้ำต้มเนี่ยมาหมักทีก็ได้เอาสดไปต้มต้มแล้วมันจะได้น้ำดำปิดเลยก็ได้วิธีหนึ่งถ้าเอาน้ำนั้นมาหมักกระบวนการแต่ไม่ต้องมาหมักนะไม่งั้นมันจะไม่ใช่จุลินทรีย์มันคือน้ำต้มกระชายดำมันก็จะไม่มีผลทางยาเท่าไ
น้อยผลเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนไม่เหมือนสู้หมักไม่ได้หรอกแต่มันช้าช้าหมักมันจะได้อะไรดีเยอะถ้าไปต้มเนี่ยบางทีดีไม่ดีมันก็ไปทำลายจุลินทรีย์ทำลายตัวยาบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นลูกยอเป็นนั่นแล้วเป็นนั่นแล้วมันนี่เป็นไอ้นานละมากละปิดก่อนอันนี้ดีกว่ามะขามป้อมนี่มะขามป้อมเดี๋ยวเปิดดูสิจะดูไหมจะเปิดไหมถ้าพลาสติกหุ้มจะดีถ้าฝามันไม่แน่นสนิทนะคือไม่ต้องการอากาศที่มันนิดหน่อยปิดมาตลอดโอ้โหกำลังเลยเป็นวุ้นเนี่ยดีถือว่าดีนะนานแล้วเนี่ยจะเป็นปีละวุ้นนี่ก็คือธรรมชาติของจุลินทรีย์เนี่ยนะมันจะสร้างเกราะป้องกันตัวของมันเองมันจะไม่ให้เชื้ออื่นในลงไปมันจะเป็นวุ้นก่อนเลยนะบางทีก็เป็นวุ้นใสเหมือนกับวุ้นในนั่นแหละวุ้นไอ้ที่กินน่ะใช่ไหมถ้าวุ้นใสๆเนี่ยบางคนคนจีนเห็นแล้วซื้อหมดเลยนะเพราะมันเป็นยาแต่ก่อนก็ใช้อะไรเห็ดชาแดงอ่ะก็ทำกันทำอาหารเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปใส่น้ำตาลหน่อยกินเป็นยาเลยเหมือนกับส่วนหัวเลยนะแล้วก็มีสมุนไพรหลายตัวโกรธทั้ง9สมอพิเภกมะขามป้อมเยอะแยะนี่โกรธทั้ง9แล้วก็จะแบ่งเป็นประเภทว่านชักมดลูกนี่ว่านชักมดลูกนี่ทั้งกลุ่มเลยคนไปตอมลูกหมากอย่างที่ลุงยิ่งทำกันเล่าเนี่ยไปช่วยคนเป็นตอมลูกหมากได้ดีมากเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศอะพวกเนี้ยกินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายการหมักทั้งเป็นปีหมักเป็นปีขึ้นไปเลยส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้ว3เดือนก็ได้แต่มันจะเดือดอยู่มันจะเป็นแก๊สอะไรอยู่มันจะไม่เอนไซม์ในเอนไซม์ที่เขาเรียกเอนไซม์นี่คือหมักเป็นปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเนี่ยน้ำเอนไซม์ทั้งนั้นเลยน้ำผลไม้รวมจะมีรากผักชีมีหลายอย่างเม็ดผักชีอันนี้จะเป็นภูคาวทั้งหมดเลยเพราะภูคาวขายดีมากมีเท่าไหร่ก็หมดเพราะตัวนี้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนเป็นโรคไม่แต่มะเร็งไงยังช่วยรักษาได้อยากดูต้นเป็นมันเหมือนเป็นต้นไม้เลี่ยดินนะไม่สูงมากสูงประมาณสักคืบกว่าใบเหมือนใบพลูเหมือนแค่พลูอ่ะเนื้อไหมกินคาวเลยกลิ่นคาวแปลกมากเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นคาวเขาถึงเรียกภูคาวภูคาวนี่เขามีชื่ออะไรมันมีหลายชื่อแต่จำไม่ได้เป็นไม้ทางเหนือภูคาวแดงภูแก่ภูคาวเราเปิดดูก็ได้อยากลองดูภูคาวเปิดทางไหนก็ได้แล้วมันของพื้นบ้านของพื้นบ้านของพื้นบ้านทั่วไปพื้นบ้านเนี่ยอย่างเมืองกาญเยอะแล้วภูคาวชอบที่ชุ่มน้ำแล้วก็ดมได้ดมหอมหอมไหมอย่าน้ำลายหยดไปนะกลิ่นดีเลยเวลาดมไม่ค่อยใช้มือโบกต้องใช้มือโบกเดี๋ยวมันถ้าเอามือจมูกไปมันดีสูดเข้าไปมันกึกหงายท้องเลยนะบางทีมันแรงอ่ะมันก็จะอย่างเงี้ยต้องใช้ความพิถีพิถันมากต้องสะอาดแล้วต้องมารู้สูตรมันว่าจะเอาอะไรเท่าไหร่กี่ลิตรกี่ยางผสมกันนะก็จะมารวมอย่างภูคาวนี่ก็ประมาณ5ลิตรอันนู้นอย่างละลิตร2ลิตร3ลิตรอะไรเงี้ยเข้าไปรวมกับจะมีแล้วเสร็จแล้วนั่นก็สูตรรวมพลังก็ไปรวมกันด้วยทีก็จะมาเป็นขวดแบบนี้ใช้กันมานานแล้วเป็น10ปีละเป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาสุขภาพเป็นยาได้อย่างรักษาโรคเบาหวานสูตรคุณเบาหวานนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะใช้ได้ทุกสูตรเลยเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยอาตมาเคยเจอดร.ใบตีก็เป็นอาจารย์สอนแพทย์อยู่มหาลัยเชียงใหม่สอนพวกหมอเนี่ยอาตมาบอกเอ๊ะกินน้ำหมักชีวภาพนี่ทำไมเบาหวานลดนะที่แรกอาตมานึกว่ามันเป็นลดน้ำตาลในเลือดก็บอกมันไม่มีจุลินทรีย์ไปลดน้ำตาลในเลือดได้หรอกแต่จุลินทรีย์เนี่ยอาหารของมันเนี่ยคือน้ำตาลที่เราหมักทั้งหมดเนี่ยต้องใช้น้ำตาลนะครับนึกออกไหมจะหมักน้ำหมักชีวภาพเนี่ยต้องใช้น้ำตาลหมักเพราะอะไรเพราะน้ำตาลมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะ
จุลินทรีย์ในโลกนี้มีอยู่3ชนิดตัวดีตัวร้ายกับตัวกลางๆตัวดีมีประมาณ20ตัวร้ายมีประมาณ20 40แล้วใช่มั้ยเหลืออีก60คือตัวกลางๆกลางไอ้ตัวดีกับตัวร้ายเนี่ยมันจะห้ามหันกันถ้าตัวดีชนะไอ้60นั้นเข้าข้างชนะแล้วมันก็จะลุมไอ้ตัวร้ายหมดเลยร่างกายคนเราทุกวันนี้จึงอยู่ได้เพราะตัวดีมันยังมีแรงอยู่มันยังอำนาจมันเยอะอยู่พอมันชนะตัวร้ายเหมือนเม็ดเลือดขาวกินเม็ดไอเชื้อโรคอะไรไอตัวที่อยู่กลางๆก็จะมาช่วยด้วยฉันใดก็ฉันนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์เนี่ยอาหารของมันคือน้ำตาลทีนี้พอจุลินทรีย์กินน้ำตาลคนเราที่น้ำตาลเกินเนี่ยที่เป็นเบาหวานเนี่ยใช่ไหมตาลเกินเพราะอินซูลินไอตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่สามารถที่จะไปแปรสภาพปรับตามสมดุลของน้ำตาลได้มันก็เกินก็เป็นโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นเบาหวานจะลดได้ก็คือดื่มน้ำหมักนี่เป็นประจำน้ำหมักนี่ก็คือจุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้อย่างดีแถมมียาบ่อยใช้ได้อะไรนะเป็นฝีบ่อยๆใช้ได้ฝีอะไรเป็นฝีหัวช้างอะไรต้องทดลองดูมาบอกไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปบอกว่าเป็นยา 1. มันปรับสมดุลของร่างกายฝีก็เกิดจากการน้ำเหลืองไม่ดีต่อมน้ำเหลืองไม่ดีแล้วก็เชื้ออะไรบางอย่างความต้านทานต่ำความต้านทานต่ำเนี่ยมันจะเป็นโรคโน้นโรคนี้ได้ง่ายเพราะนี่พวกนี้สร้างภูมิคุ้มกันเสริมความต้านทานให้กับร่างกายโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยหรือไม่ก็ดีไม่ดีก็หายไปนะเพราะนั้นเมื่อเราดื่มไอ้เนี่ยสูตรไหนก็ได้ถ้าเบาหวานนะไม่เป็นไรมันก็จุลินทรีย์มันก็ไปสมมติเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตถูกไหมแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วรู้ไหมขนาดมะม่วงดิบๆเนี่ยมันเปรี้ยวใช่ไหมค่ะแล้วใครน้ำตาลไปใส่ให้มันถึงหวานตอนสุกถูกไหมน้ำตาลมาจากไหนกระบวนการเคมีมันเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลดิบๆเนี่ยแป้งมันเยอะเปรี้ยวพอจุลินทรีย์มันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะมันจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลตอนมันสุกรู้ไหมนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ซึ่งเราแปลกนะเอ๊ะน้ำตาลมาจากไหนตอนดิบทำไมเปรี้ยวพอสุกทำไมหวานใช่ไหมไอ้จุลินทรีย์เหมือนกันทีนี้พอจุลินทรีย์เข้าไปในร่างกายปั๊บมันก็ไปกินน้ำตาลที่เกินส่วนเกินเรากินข้าวไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลหมดอ่ะใช่ไหมพอน้ำตาลมันลดเบาหวานก็ลดนี่หลักการง่ายๆเข้าใจยังทำไมกินน้ำหนักชีวภาพแล้วเบาหวานจึงลดเพราะมันไปช่วยลดน้ำตาลไม่มันไปช่วยลดน้ำตาลลดน้ำตาลอาหารสร้างสมดุลเพราะคนที่เป็นเบาหวานเพราะตับอ่อนของคนเรามันผิดปกติบางคนเป็นบางคนไม่เป็นเพราะแล้วแต่ว่าตับอ่อนของใครแข็งแรงไม่แข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงก็ผลิตอินซูลินที่จะไปปรับสมดุลหรือว่าลดน้ำตาลให้มันพอดีเนี่ยไม่ได้ไอ้ตัวนี้จึงเป็นตัวช่วยเข้าใจยังมันลดเบาหวานได้อันนี้ก็เนี่ยจะมาส่งไปที่ปฐมไปวันแรกนะ3ลังหมดเลยขวดแล้วก็จะติดสลากติดสติ๊กเกอร์ต่อฟอยล์ใส่ลังมันจุกอย่างละขวดอ่ะเดี๋ยวไฟขายลุงไปไหนละเดี๋ยวให้ลุงดูแลดูตรงนี้ก็ได้น้องไม่ต้องเข้าไปอันนี้ผ่านการต้มผ่านการต้มแล้วเตาตัวนั้นแล้วผ่านการต้มแล้วต้องมาทิ้งไว้5วันเพื่อให้มันตกตะกอนแล้วค่อยเอาน้ำจะต้มกี่ชั่วโมงต้มก็จนกว่ามันจะได้70องศาแล้วมันจะปัดครั้งเดียวทีเดียวเลยทีเดียวเลยอ๋อไม่ต้องต้มเหมือนสมุนไพรที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างคนละวิธีการเวลาจะชงใส่แก้ววิธีดื่มนะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะและที่นี่นะคะก็คือชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพของที่นี่เป็นอย่างไรค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าสมณะเสียงสิงห์ค่ะเจริญพรค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอเรียนถามก่อนนะคะว่าที่นี่นะคะมีการทำน้ำหมักชีวภาพอย่างไรคะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะชุมชนคือเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหมักชีวภาพมันเรียกได้หลายอย่างแต่ว่าเป็นน้ำหมักชีวภาพน้ำสกัดชีวภาพหรือว่าจุลินทรีย์อะไรเนี่ย มันก็คืออันเดียวกันนะหลักๆก็คือเอาผลไม้ที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเอามาหมักกับน้ำตาลทรายแดง
แล้วมันก็จะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างท่านเจ้าผู้คุณคะแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้ถังหลากหลายเยอะแยะเนี่ยนะคะคือน้ำหมักหรือเปล่าคะใช่คือน้ำหมักชีวภาพทั้งนั้นเลยแล้วใช้ผลไม้หรือว่าใช้พืชผักอะไรทำบ้างคะตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ค่ะผลไม้ที่เราใช้คือผลไม้ที่ยังมีอยู่ของเราเนี่ยในสวนนี่เยอะแยะเลยอ๋อใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยส่วนใหญ่เป็นผลไม้ที่รับประทานได้นะที่เรามาหมักเนี่ยนะเพราะหนึ่งเราไปใช้เพื่ออุปโภคคือไปใช้ทำน้ำยาเนี่ยประสงค์ทำสบู่ทำอะไรพวกเนี้ยล้างถ้วยล้างชามล้างพื้นถ้าจะใช้บริโภคนี่เราต้องทำอีกส่วนหนึ่งมันจะใช้โหลหรือใช้โหลแก้วนะแล้วใช้ผลไม้อะไรได้บ้างผลไม้ถ้าจะใช้บริโภคถ้าใช้บริโภคนี่ส่วนใหญ่เราจะใช้ลูกยอที่นิยมใช้ลูกยอแต่ก่อนเรามีมะเดื่ออยู่ต้นหนึ่งมะเดื่อก็ใช้ได้มะเดื่อนี่ดีมากเลยมะเดื่อเนี่ยนะแต่ลูกยอมะกรูดที่ก็ได้มะกรูดนี่จริงๆมะกรูดจริงๆเนี่ยนะมันแก้ไอนะช่วยแก้ไอขับเสมหะดีมากเลยมะกรูดมะนาวสับปะรดอะไรพวกนี้ได้หมดแม้แต่กล้วยเนี่ยถ้าหมักดีๆนะกลายเป็นน้ำส้มสายชูได้ด้วยนะเราไม่ต้องไปซื้อน้ำส้มสายชูจากตลาดเลยเป็นน้ำส้มสายชูเลยแต่ใช้น้ำตาลไม่ต้องน้ำตาลสายแดงก็อาจจะเป็นน้ำตาลสายขาวก็ได้มันจะเป็นน้ำส้มสายชูเปรี้ยวเหมือนได้กลิ่นรสเหมือนกันเลยแต่ทำจากธรรมชาติอันนี้ก็สามารถดัดแปลงไปได้อีกนะแต่ถ้าจะทำแบบน้ำหมักชีวภาพนี้ต้องใช้น้ำตาลสายแดงล้วนเราจะไม่ใช้น้ำตาลสายขาวเลยนะหรือใช้น้ำตาลสีลำที่เขาเรียกกันเนี่ยอันนี้จะดีที่สุดแล้วน้ำนี่ควรใช้น้ำที่สะอาดไม่ใช่น้ำต้มน้ำต้มนี่ออกซิเจนมันจะน้อยเพราะว่าขนาดที่มันเดือดนี่ออกซิเจนมันจะออกอะเข้าใจไหมแต่น้ำนี่ควรจะเป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำดื่มธรรมดาเนี่ยค่ะมาใช้หมักอันนี้เจ้าพระคุณย้ำเลยนะคะว่าต้องไม่มีสารเคมีเพราะถ้ามีขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งไม่ได้ผลเลยเจือปนใช่จะไม่ดีแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยสมมติเราจะไปบริโภคเนี่ยนะต้องใช้ผลไม้ที่บริสุทธิ์คุยเรื่องน้ำหมักมานานนะคะอยากจะเห็นหน้าตาของน้ำหมักของที่นี่แล้วค่ะอันนี้เปิดให้ดูได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราไปเปิดดูถังโน้นเลยดีกว่าเพราะน้ำหมักไว้นานละด้านโน้นนะคะได้เลยถังนี้ใช่ไหมคะเนี่ยนี่แหละถังนี้ถังนี้หมักด้วยน้ำมะขามใช้มะขามเปียกที่จะมะขามไม่มะขามที่มาแกงส้มเลยเป็นฝักๆเลยอันนี้สามารถใช้ที่แห้งแล้วหรือว่าสุกได้ใช้ทั้งแห้งและสดใกล้จะสุกก็จะดีที่สุดไม่ใช่สดจนแบบใหม่มากเกินไปอันนี้มันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการอาบน้ำซักผ้าดีที่สุดเลยบำรุงผิวด้วยนะเพราะว่ามะขามสรรพคุณนะคะก็คือทำให้ผิวกระจ่างใสนั่นเองค่ะช่วยให้ผิวดีนี่เรามีเยอะเลยมะขามเนี่ยเสร็จแล้วก็มาหมักแล้วน้ำจะใสดีมันจะมีฝ้านี่เป็นพวกจุลินทรีย์อันนี้สามารถรับประทานได้ไหมคะได้ถ้าจะรับประทานได้เพราะเราทำนี่สะอาดมากเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ไปใช้บริโภคมากกว่าไม่มีปัญหาเวลานั้นเรากรองน้ำใสๆเอาไว้ทีใช้ผ้าขาวบางที่ละเอียดหน่อยที่สะอาดกรองเอาน้ำไปใช้ทีอันนี้จะเป็นน้ำมะขามที่เรามีหลายอย่างมีมะขามมีมะยมลูกว่าอย่างที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็ผลไม้เกือบ10ชนิดเนี่ยแต่ว่าเวลาหมักเนี่ยไม่ใช่มารวมกันนะเราจะหมักอะไรก็ให้แยกถังใดถังของมันของใครของมันไปไม่ใช่มารวมกันรวมกันไม่ได้เพราะว่าไม่ดีเพราะว่าผลไม้บางชนิดเนี่ยการย่อยสลายเนี่ยบางอย่างเร็วบางอย่างช้าถ้าไปย่อยสลายดีเร็วไอ้ที่ช้ามันก็เดี๋ยวมันทำให้เกิดเน่าเสียง่ายเพราะนั้นควรจะแยกถังไปเลยแล้วอย่างถังนี้หินใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยคะสามารถให้จะเก็บไปได้นานประมาณเท่าไหร่โอ้อันนี้เก็บลืมเลย เป็น10ปีก็ได้ โอ้โหแสดงว่าถ้าเดิมเลยไม่เสียเอาไม่เสียเลยไม่มีเสียเลยการหมักมันจะมาอยู่ได้เป็น10ปีเลยพวกเนี้ยอยู่ได้นานแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องคอยมาสังเกตถ้าอยู่นานๆไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกเอ๊ะกลิ่นไม่ค่อยปกติต้องสังเกตว่าจะดีไม่ดีเนี่ยมันดูตรงกลิ่นถ้าดมกลิ่นแล้วมันมีกลิ่นเหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวเหม็นเน่าอันนี้ไม่ดีละแต่ก็ไม่เสียถ้าเรารู้ว่ามันมีกลิ่นผิดปกติเติมน้ำตาลสายแดงใส่เข้าไปเติมน้ำตาลเข้าไปแก้เลยแล้วอยู่ได้ไปชั่วนาตาปีเลยเพราะน้ำหมักนี้คือมีประโยชน์หลายด้านด้วยกันใช่ประโยชน์หลายด้านใช้ได้ดีมากเลยเราพิสูจน์มาแล้วที่เราคนมาดูงานที่นี่มาอบรมที่นี่ก็เพราะว่าผลจากที่เราใช้มันได้ผล1ประหยัดลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคหรือไปใช้กับภาคเกษตรก็ตามเนี่ยลดต้นทุนการมากเลยแล้วไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเลยนี่ประหยัดไหมอย่างเงี้ยประหยัดมากแล้วต้นไม้จะงามงามแล้วงามแบบถาวรด้วยสิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยดินจะไม่เสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดดีที่สุดถูกต้องเลยอันนี้เดี๋ยวปิดไว้ให้เหมือนเดิมก่อนปิดเราจะมีพลาสติกต้องมีต้องมี